ถึงตอนนี้มีตัวละครในEditกี่ตัววะที่แกเคยเห็นไม่มีตัวละครเว้ยมีแต่ตัวจริงทั้งนั้นเออเรียกตัวละครก็ได้จะได้เหมือนกับเวลาเราดูละครอยู่ไงแล้วเป็นละครย้อนยุคด้วยนะเออเรียกอะไรก็เรียกไปเอาเท่าที่ฉันเห็นก่อนนะก็มีตัวฉันเองฉันชื่อทศแม่เอาฉันไปขายตั้งแต่ฉันอายุ8ขวบฉันเป็นทาสศิลป์ไทยเป็นทาสที่มีจำนวนมากที่สุดในทาสทั้งหมดเพราะว่าในสมัยนั้นคนซื้อขายกันได้อะไรนะคนขายคนได้ใช่ใครขายใครก็ผัวขายเมียพ่อแม่ขายลูกหรือจะขายตัวเองก็ได้นะโอ้ตายตายตายมันขายกันยังไงวะเอาไปวางแผนขายตามท้องตลาดเนี่ยเหรอไอ้บ้าก็อยากรู้ว่ามันขายกันยังไงก็เอาไปขายตามบ้านละมั้งคือของฉันเนี่ยแม่เอาฉันนั่งเรือไปขายที่บ้านผู้ใหญ่คนนึงชื่อคุณพระวสุพินิจเป็นขุนนางข้าราชการใหญ่โตนี่แหละแกก็มีเงินซื้อทาสนี่รู้ป่ะบางบ้านเนี่ยมีทาสเป็นร้อยเลยก็มีทาสเป็นร้อยเพื่ออะไรวะก็มีไว้ประดับบารมีมีไว้เฉยๆไม่ได้ให้เงินเดือนให้ข้าวกิน3มื้อให้ทำงานไปวันๆเนี่ยอ้าวแล้วแม่แกทำไมเขาต้องขายแกด้วยเนี่ยไปไว้ที่ไหนเนี่ยไปไว้ที่ไหนออกจากเรือนกูไปเดี๋ยวนี้ไปไอ้ทศมันไปไหนอย่าได้คิดขายลูกมันไปไหนหลักของศาสนาพุทธสอนว่าบุคคลควรทำอารมณ์ที่ดีไว้เสมออารมณ์ไม่ดีให้ขจัดไปเสียคนใดที่ขจัดอารมณ์ที่เป็นบาปได้คนนั้นพ้นทุกข์ไอ้พวกโรงบ่อนมันตีพ่อของเนนจนตายซ้ำยังเอาศพไปมันว่าถ้าไม่มีอาจไปใช้อย่าคิดจะได้เผาผีกันแล้วแม่จะเอาอาจที่ใดไปให้มันทุกวันนี้แทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อโยมแม่หักห้ามใจเสียเถิด อย่าร้องไห้แม่เจ็บในหัวอกเหลือเกินทำไมพ่อแนนถึงทำอย่างนี้เล่นถั่วเล่นโป
สุดท้ายก็โดนตีตายแล้วนี่จะทำยังไงต่อไปทำตามข้อเสนอของพวกมันดีไหมขอรับเขาเสนอให้ทำอะไรแม่ไม่ยอมเป็นอันขาดข้อเสนออะไรยอมลุงพ่อคุณเรนเขียนหนังสือให้คุณพิจัยวงศาหน่อยบอกว่าถ้าไม่มีอัดไปชดใช้จะขายแนนไปเป็นทาสที่โรงบอลแม่ไม่ยอมแม่ไม่ยอมขายแนนแม่จะหาอัดไปพึ่งมันให้ได้แม่จะหาอัดไปให้พึ่งมันให้ได้มึงฝึกมานะครับนี่กูอยากจะรู้ว่าไอ้คนธรรมะธรรมโมอย่างมึงมันจะทำงานในบ่อนได้หรือไม่กูจะให้มึงไปเดินโพยในบ่อนไอ้หน้าตื้อๆผ่านทางบุญมาแล้วนี่มึงลองมาผ่านทางบาปดูบ้างแล้วมึงจะติดใจว่าเงินทองนี่มันไหลมาเทมาเว้ยเฮ้ยไปเอาตัวมันไปขอรับไปเดี๋ยวมึงจะกล้ำไรอยู่ยายไปโทษโทษแม่ดูแลตัวเองดีๆนะลูกไปสิไอ้นี่ใจมันเด็ดจริงๆเข้าท่าเข้าท่าท่านคุณท่านคุณเจ้าค่ะขอเมตตาอีกฉันสักนิดนึงเถอะนะคะตกลงแกไม่ได้ไปกับไอ้ตะขุนเจ้าของบ่อนอะไรนี่หรอไม่มาอยู่ที่นี่แทนที่นี่ที่ไหนวะแม่คนเยอะจังแม่พวกทาสทั้งนั้นน่ะท่านเป็นยังไงจ๊ะแม่อย่ามึงขัดขืนอีกจะแล่เนื้อให้หมามันกินไม่ใช่มึงแล้วเป็นใครไปวะใครใครที่รักลูกไม้ของคุณพระท่านฮะจะโบยมึงให้สลบเลยเฮ้ยฟาดปากมันเข้าไปให้หยุดร้องนัวคู่ก็เสียจริงขอรับคุณพระถ้ามันเป็นอย่างนี้เองหรือจ้าแม่นำอัดมาใช้นี่กูด้วยนางชื่นมิได้ที่เชิญเอาเจ้าทศมาขายท่านเจ้าค่ะไอ้ทศไหวหรือมึงไหวขอรับเสียบใส่เกสรขจรกลิ่นจิกกินเพลินใจไหลหลง
จนเวลาเย็นย่ำค่ำลงบุษบงกลัดกลีบผูกลบเอ้าคุณนบขอรับช่วยกันฟังได้ไหมขอรับครูฟังคนเดียวลืมขอรับฝากไปทบทวนที่ครูสอนด้วยนะขอรับขอรับเดี๋ยวทศขอรับเองโชคดีกว่าบ่าวคนอื่นมากมีเจ้านายให้ความเมตตาให้ได้มานั่งฟังนั่งเรียนเขียนอ่านด้วยต่อไปคงช่วยราชการคุณนบเธอได้มากโห ถือว่าเป็นบุญของเองแล้วทศเอ้ยคุณนบก็เป็นตัวละครตัวที่2ของแกแล้วน้องนิ่มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องรถล่ะฮะคุณนิ่มอ่ะเป็นน้องของคุณนบแต่อายุห่างกันมากตอนที่ฉันเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นตอนนั้นแม่คุณนิ่มคุณนบท้องได้หลายเดือนแล้วจะชื่อว่าคุณน้อมแต่เสียดายอายุสั้นไปหน่อยมาตายตอนคลอดคุณนิ่มเฮ้ยแล้วแกเห็นพวกตัวละครตัวอื่นอีกไหมมีอย่างพวกบ่าวไพร่ในเรือนได้มีไหมพี่ทอดพี่กินข้าวหรือยังจ๊ะคนนี้ชื่อแย้มพ่อเอามาขายเป็นทาสพี่ทอดจ๋ากินข้าวเถอะจ้ะพี่ยังไม่หิวกินเถอะนะจ๊ะฉันอุตส่าห์ทำให้ใช่กินซะหน่อยสิมันอุตส่าห์ทำมาให้ข้าเป็นคนบอกมันทำเองนะอร่อยนะไม่ไม่อะไรกันไม่ชินไออัตภานไอหมาโมมึงใหญ่มาจากไหนละลายเข้าไปทั่วเนี่ยป้าไม่ต้องมายุ่งน่ะแกก็อยู่ส่วนแกไปอีเวนแม่ครัวชื่อพิษส่วนนักเลงคนนี้ชื่อชิดมันชอบแย้มพี่ชิดโอ้ยสะใจแล้วสะใจจริงๆเลยโว้ยโว้ยอะไรวะทำโดนแกเหรอโว้ยชั่วหมาจะเกิดชิงหมาเกิดนะมึงเนี่ยจะไปไหนไอ้ทศน้อยทำกลางลืมตัวคิดว่าเป็นทนายหน้าหอคุณนบแล้วจะพ้นชาติหรือขี้กากเลยไอ้ขี้กากไอ้กล้านี่ว่าไอ้ขี้กากเน่ฉันกับไอ้ชิดมีเรื่องกันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นศัตรูกันเอาของที่แม่เองให้ถ่ายตัวให้เป็นไทยเสียเอาหรือไม่เองจักได้ไม่ต้องเป็นท่านให้ชิดเหยียบย่ำเอ็งรู้หนังสือหากเป็นไทยแก่ตัวไปรับราชการอาจเป็นใหญ่เป็นโตของนี้แลกด้วยชีวิตแม่ฉันฉันไม่ใช้มันหรอกตาอีกอย่างฉันทิ้งตาไม่ได้เองเป็นคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตาสนเป็นทาสเก่าแก่ในบ้านนี้เป็นคนที่คอยเมตตาฉันเลี้ยงดูฉันตั้งแต่อายุ8ขวบเมื่อไหร่จะถึงเรื่องของแกกับคุณนิ่มสักทีคุณนิ่มอย่าลืมกลับมาเยี่ยมบ่าวบ้างนะเจ้าขานิ่มเจ้าขาคุณนิ่มทุนหัวของบ่าวดูแลตัวเองดีๆนะเจ้าขารีบไปรีบกลับนะเจ้าขาพวกเองร้องผมร้องไห้เหมือนแม่นิ่มจะไปไม่กลับมาลูกเขาไม่ได้ไปไหนไกลอีกไม่เท่าไหร่ก็กลับมาไปกันเสียทีอ่ะแล้วนี่ไอ้ทองอยู่ที่ไหน
ทำไมถึงไม่มาประจำเรือเมื่อครู่ยังเห็นมันอยู่แถวนี้นะเจ้าคะแต่ท่าทางพี่ทองไม่ค่อยดีตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะไม่ดีอย่างไรเป็นไข้เจ้าค่ะเก็บไข้ก็ต้องให้คนมาบอกสิวะหายไปเฉยๆล่าที่หน้าที่แบบนี้ไหวลงหลังสัก10ที20ทีเป็นยังไงให้คนอื่นไปแทนกระผมไปเองขอรับคุณท่านไอ้ชดเอ็งมันแก่แล้วทำอะไรงกก็เงินน่ารำคาญถ้าเช่นนั้นกระผมไปแทนพ่อเองขอรับไม่ต้องให้ไอ้ทศไปดีกว่าไอ้ทศมันติดตามข้ามานานมันรู้ว่าจะต้องทำเช่นไรไม่ต้องฉันจะให้ชิดไปคนอื่นไม่ต้องข้าใดกันแม่นิ่มไอ้ทศไปดีกว่าไอ้ชิดมันเคยไปที่นั่นเสียเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะน้องไม่ต้องการให้คนที่คอยคิดแต่จะผลักใส่น้องไปส่งพูดอะไรเช่นนั้นแม่นิ่มมันเป็นใช่อย่างที่น้องคิดฟังพี่สักน้อยเถิดมันเป็นเพราะไอ้เรือเองอยากไปส่งข้าเพราะต้องการเห็นว่าข้าไปอยู่ที่นั่นจริงๆกิริยาไม่งามเลยนะแม่นิ่มทศก็เป็นแค่บ่าวน้องต้องพูดดีๆกับมันด้วยหรือเอาเถอะเอาเถอะแล้วแต่ใจแม่นิ่มเถอะใครจะไปก็เหมือนกันไอ้ชิดเอาเรือออกเพราะเดี๋ยวสายแดดจะร้อนเสียเปล่าๆครับย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand